สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้ยายจะพามาดูยายผัดยอดชะยาค่ะยอดชะยาหรือคะน้าเม็กซิโกเนี่ยค่ะที่เราปลูกไว้เราก็จะเด็ดบ่อยๆจนมันจะมียอดส่วนใบที่แก่ๆเราก็จะเด็ดทิ้งเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะไว้ก้านอ่อนๆใบอ่อนๆแค่นั้นเองนะยายก็เก็บมาผัดเนี่ยผัดไฟแดงวันนี้ยอดชะยาอ่อนๆหรือคะน้าเม็กซิโกเนี่ยค่ะเรามาดูกันนะคะปลูกง่ายค่ะคะน้าเม็กซิโกนี่เราใช้กิ่งไปปักชำกิ่งอย่าแก่จัดนะไม่ต้องแก่จัดกลางๆทีนี้อันนี้ก็เป็นกระเทียมกับพริกเดือยไก่แล้วก็พริกขี้หนูปนๆกันไปเราตำไว้แล้วนะคะมันก็เหมือนกับผัดไฟแดงทั่วๆไปแต่วันนี้ยายจะพิเศษโดยการที่เราจะใช้เต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้วันนั้นเรากินกับข้าวต้มมันเหลือแล้วจะทิ้งไปก็ใช่ที่เราก็จะมาใส่ในผัดผักชะยาของเราค่ะนะเดี๋ยวยายก็จะเปิดไฟจะเปิดไฟค่ะแก๊สนี้มันติดยากหน่อยนะคะเปิดไฟเราจะใช้กระทะเหล็กค่ะวันนี้กระทะเหล็กใช้กระทะเทฟลอนมานานแล้วเดี๋ยวกระทะเหล็กบ้างนะเอาให้กระทะร้อนๆน้ำมันยังไม่ร้อนมากเราก็ใส่อันนี้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้ผัดให้หอมค่ะยังไม่ต้องไหม้นะคะเราก็ใส่เต้าหู้ยี้ลงไปก่อนเต้าหู้ยี้ความเค็มในเต้าหู้ยี้นี่หอมค่ะเต้าหู้ยี้ก็ทำจากถั่วเหลืองนี่แหละค่ะเนี่ยเริ่มหอมแล้วตอนนี้เราก็ใส่ผักชะยาลงไปค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะน้ำตาลทรายไม่หวานมากนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยอีกนิดหน่อยค่ะความเค็มแค่นี้พอน้ำเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ในที่เราล้างใบชะยาแล้วนะคะหรือคะน้าเม็กซิโกแค่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเติมน้ำแล้วค่ะน้ำมันก็จะมีนิดหน่อยได้แล้วแค่นี้ค่ะพอเหี่ยวเราก็ปิดไฟเลยค่ะก็จะได้ผัดไฟแดงคะน้าเม็กซิโกหรือยอดชะยาด้วยเต้าหู้ยี้ค่ะนี่ตักใส่จานเลยค่ะเดี๋ยวไปกินกับข้าวร้อนๆ นะคะข้าวสวยร้อนๆเราจะทานกับข้าวต้มก็ได้ค่ะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบเต้าหู้ยี้เราก็อาจจะใส่เต้าเจี้ยวก็ได้ค่ะเต้าเจี้ยวแต่ที่แน่ๆยายเคยใส่กะปิค่ะเอากะปิละลายขลุกขลิกเหมือนเมื่อกี้อร่อยค่ะกะปิก็อร่อยแต่นี่เต้าหู้ยี้ค่ะเนี่ยมาให้ดูว่าผัดยอดชะยาหรือคะน้าเม็กซิโกเป็นผัดไฟแดงแป๊บเดียวเลือกเอาเฉพาะอ่อนๆ นะกินอร่อยแน่นอนลองทำกันดูนะคะผัดชะยาไฟแดงใส่เต้าหู้ยี้ค่ะเต้าหู้ยี้เนี่ยค่ะสวัสดีนะคะสุขภาพแข็งแรงกันค่ะโชคดีในทุกๆเรื่องเลยค่ะสวัสดีค่ะ